นายกเทศมนตรีนครแม่สอดติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมพื้นที่ถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะที่วัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งเป็นสถานที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรของประชาชนชาวอำเภอแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษาหัวหน้าสำนักปลัดหัวหน้าฝ่ายกองช่างและเจ้าหน้าที่ทุกกองฝ่ายเพื่อตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่และการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจซึ่งขณะนี้ได้ใกล้กำหนดวันงานพระราชพิธีมีความคืบหน้าไปกว่า 90% ภายในบริเวณงานได้มีการจัดเต็นท์แสดงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ต่างๆรวมถึงพื้นที่อำเภอแม่สอดและนิทรรศการตามรอยเท้าพ่อโดยได้มีหลายหน่วยงานลงพื้นที่ในการจัดนิทรรศการอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ตำรวจตระเวนชายแดนที่346หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35เรือนจำอำเภอแม่สอดเป็นต้นซึ่งทั้งด้านนอกและภายในบริเวณงานได้มีการจัดตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองไปทั่วบริเวณและจะบานเต็มที่ในช่วงวันที่20ถึงวันที่30ตุลาคม